รรมะมีอุปการะมาก2 อย่าง 1. สติความระลึกได้ 2. สัมปชัญญะความรู้ตัวสติและสัมปชัญญะทั้ง2นี้ชื่อว่ามีอุปการะมากเพราะเป็นอุปการะธรรมอุดหนุนให้สำเร็จกิจในทางดีก็ได้ทางชั่วก็ได้แต่ในที่นี้หมายเอาเฉพาะในทางดีธรรมะเป็นโลกบาลคือคุ้มครองโลก2 อย่าง 1. หิริความละอายแก่ใจ 2. โอตตัปปะความเกรงกลัวหิริและโอตตัปปะทั้ง2นี้ชื่อว่าเป็นโลกบาลพระย่อมคุ้มครองคือป้องกันรักษาโลกคือหมู่สัตว์ให้ดำรงอยู่โดยสันติสุขตามวิสัยของสัตว์โลกชื่อว่าสุคธรรมเพราะเป็นธรรมฝ่ายกุศลอันเปรียบด้วยสีขาวและเป็นไปเพื่อความผ่องแผ้วแห่งจิตชื่อว่าเทวธรรมเพราะเป็นธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาหรือให้เป็นผู้รุ่งเรืองธรรมะอันทำให้งาม2 อย่าง 1. ขันติความอดทน 2. สุรัจจะความเสงี่ยมขันติและสุรัจจะชื่อว่าธรรมอันทำให้งามคำว่าทำให้งามนั้นอธิบายว่าความงามมีอยู่2ประการคืองามภายนอก1งามภายใน1บุคคลหาได้ยาก2 อย่าง 1. บุพการีบุคคลผู้ทำอุปการะก่อน 2. กตัญญูกตเวทีบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนบุพการีและกตัญญูกตเวทีบุคคลทั้ง2พวกนี้ชื่อว่าบุคคลหาได้ยากเพราะบุคคลผู้มีหน้าที่ทำอุปการะก่อนได้ทำกิจตามหน้าที่ได้ทำอุปการะก่อนชื่อว่าบุคคลหาได้ยากส่วนบุคคลผู้ได้รับอุปการะจากผู้อื่นจนได้มีความสุขสบายแล้วมีความสำนึกถึงบุญคุณของท่านผู้ให้อุปการะแล้วตอบแทนให้สมควรแก่กันนั้นหาได้ยาก